19 สิงหาคม 2567เวลา9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการจัดอบรมโครงการ China Asia Pacific Press Center 2024ครึ่งปีหลังภายใต้กรอบของ China International Press Communication Center ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 เดือนโดยโครงการ CIPCC 2024ในปีนี้มีนักข่าวเข้าร่วมทั้งหมด90 คนจาก83 ประเทศโดยทางสำนักข่าว Tops News ได้ส่งตัวแทนนักข่าวเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยนางสาวอาทิชาพึ่งสมศักดิ์นักข่าว Tops News ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการซึ่งโปรแกรมที่ได้เข้าร่วมนั้นจะอยู่ในโปรแกรม China Asia Pacific Press Centerมีนักข่าว16คนจาก14ประเทศได้แก่ปากีสถานสปป.ลาวมาเลเซียเนปาลไทยอินโดนีเซียศรีลังกาเมียนมาปาปัวนิวกินีติมอร์เลสเตฟิจิวานูอาตูมองโกเลียฟิลิปปินส์ขณะที่ในโปรแกรมแต่ละครั้งมีนักข่าวจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อทำความคุ้นเคยกับจีนยุคใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการสื่อสารมวลชน CIPCC ได้จัดหาที่พักและความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ภายในศูนย์พำนักทางการทูต DRC ใจกลางกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่ของ CIPCC และอาสาสมัครบางส่วนในโปรแกรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมนั้นตอบสนองความต้องการของพวกเขาตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศจีนในระหว่างการประชุมได้มีการสรุปโปรแกรมให้ผู้เข้าร่วมได้ชมมีการฉายวิดีโอของโปรแกรมรุ่นก่อนๆด้านผู้อำนวยการ CIPCC นายหยูเลยได้กล่าวถึงการจัดอบรมโครงการ China Asia Pacific Press Center 2024ความว่ายินดีต้อนรับนักข่าวทุกๆคนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเราทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันและนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน Warm is welcome to all of you to join our program in the second part of the year and welcome to China and I think during your arrival and our assistant already tried their best to assistyou to set up here to a temporary family, not individual, I mean your private family here, maybe single, mine, but we are a big family. This is a very good tradition. Since the beginning of the program, we have now 6 sub-regional press center, which are Asia Pacific, Africa,Latin America and the Caribbean countries, Eurasian countries, Arab states, and also we have also the Central Eastern European countries press center. So I think this is a very precious opportunity for all of us, not only you, but also us, to be together, to be working together in China for the same objective of.Objectivity, which is promotion of the mutual understanding between China and outside world. Okay, thank you. I think me and my working team will try our best during these 4 months to be together with you, deal with each other like a big family. So if you have any problem, not only according to the working issues, but also in your ordinary life in Beijing. So don't be hesitant to raise your requests, and also suggestion to us anytime. Okay, thank you. ขณะเดียวกันนักข่าวที่เข้าร่วมในโครงการ China Asia Pacific Press Center 2024ครึ่งปีหลังนั้นภายใต้กรอบของ China International Press Communication Center ณสาธารณรัฐประชาชนจีนยังจะได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านเช่นสื่อสารมวลชนวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจและอื่นๆที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในระยะเวลา4เดือนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีนักข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวตามพื้นที่สาธารณะซึ่งทางยูเลยผู้อำนวยการ CIPCC ได้ให้ข้อมูลว่าทุกคนมีวีซ่านักข่าวนั่นก็คือวีซ่า J2 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่สามารถสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวตามพื้นที่สาธารณะได้ในขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพาสปอร์ตของเราเพื่อดูในส่วนของวีซ่านักข่าวอีกด้วยNo, because if you pay attention to your passport, you have J2 visa. That means the permission is temporary journalist in China. So that is the permission of journalists in China. Maybe some policemen will check your visa. So if they see the J2 visa and they know you have permission to be journalists here in China, temporary. มาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ